แล้ววันนี้ผมพูดถึงเรื่องฟู้ดแพนด้านะครับนะมันก็มีคนที่เขาเอากล่องใส่อาหารนะของฟู้ดแพนด้ามาใส่ท้ายรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปร่วมประท้วงเมื่อวานนี้แล้วเสร็จแล้วก็คงจะเป็นพวกฝ่ายตรงข้ามก็ถ่ายรูปไปก็เอ้าฟู้ดแพนด้าคุณจะทำยังไงนะก็ไปโพสต์ไปเขาเรียกไปทวิตทางทวิตเตอร์นะครับฟู้ดแพนด้าก็มางับเหยื่อเลยรีบตอบเลยครับกลัวตัวเองจะเดือดร้อนก็บอกอ้าวเดี๋ยวจะรีบอะไรนะไล่ออกเลยนะครับไม่สนับสนุนการก่อการร้ายไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงแป๊บเดียวทัวลงเลยฟู้ดแพนด้าทัวลงเลยนะกลุ่มพวกที่เขาเชียร์ฝ่ายต่อต้านฝ่ายเชียร์พวกผู้ชุมนุมเขาก็เป็นไงโอ้โหทัวลงเลยนะครับว่าทำไมฟู้ดแพนด้าไปตอบคำถามแบบนั้นว่าเออนะจะไล่ออกเลยจะไม่สนับสนุนการก่อการร้ายไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงนะนะคนที่ไปชุมนุมเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยนะแสดงว่าผู้ชุมนุมเป็นก่อการร้ายหรือเปล่าผู้ชุมนุมเป็นพวกใช้ความรุนแรงหรือไม่พวกกองเชียร์ก็เยอะอยู่ในโซเชียลนะฟู้ดแพนด้าก็หนักตอนหลังออกมาขอโทษนะออกมาขอโทษแล้วไม่ทันแล้วปรากฏว่าอะไรพวกที่ต่อต้านรัฐบาลเนี่ยเขาก็พวกที่ไม่เห็นด้วยเขาก็ลบแอปนะแล้วก็แบนแฮชแท็กแบนฟู้ดแพนด้าโอ้โหเหนื่อยเลยฟู้ดแพนด้าเอาไม่อยู่แล้วถึงแม้ออกมาขอโทษนะเนี่ยนี่ก็เป็นอิทธิพลของโซเชียลเพราะฉะนั้นใครที่ทำธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยการจะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองคุณมันต้องระวังนะคุณจะไปเขียนอะไรพวกโอ้โหเอามันเอาสะใจไล่ออกเลยพ้นสภาพอะไรระวังต้องระวังการแสดงออกอะไรที่บางครั้งเนี่ยต้องดูกระแสนะเพราะว่าโซเชียลแรงกว่าทีวีเยอะทีวียังไม่เท่าไหร่อะโซเชียลเนี่ยพอมันเกิดมันติดแฮชแท็กแล้วเนี่ยแบนยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แล้วลำบากฮะนะชักชวนกันลบแอปพลิเคชันเขาเรียกอะไรขนส่งอาหารยี่ห้อฟู้ดแพนด้าโอ้โหลบจนแพนด้าตกใจครับก็เลยไปเอาปุ่มไอ้ที่เขาเรียกลบแอปพลิเคชันออกไปพอไปเอาปุ่มที่ลบแอปพลิเคชันออกไปก็คนก็ออกมาด่าเฮ้ยระวังผิดกฎหมายนะประเทศไทยมันมีพรบที่เขาเรียกว่า PDPA นะก็คือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลนะครับกฎหมายเขาเรียก PDPA ย่อๆนะกฎหมายป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงว่าพอเขาสมัครมาใช้บริการแอปไปแล้วเขาก็สามารถยกเลิกได้เพราะฉะนั้นไอ้กฎหมายที่เขาเรียก PDPA เนี่ยนะป้องกันไอ้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะในเมื่อเขาสมัครใช้แอปพลิเคชันของ Food Panda แล้วเขาอยากจะลบก็ต้องให้เขาลบไม่ใช่ไปลบปุ่มออกไปไอ้กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลมันมีความผิดนะพอตอนหลังเนี่ยก็ Food Panda รู้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันจะผิดกฎหมาย PDPA ก็เลยเอาปุ่มกลับคืนมานะว่าใครอยากจะไปลบแอปพลิเคชัน Food Panda ก็ลบได้ตามสบายนะมันมีกฎหมายตัวนี้แต่กฎหมายตัวนี้มันยังไม่ใช้บังคับเขาเลื่อนไปเลื่อนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น Food Panda กลัวจะมีความผิดตามกฎหมาย PDPA คือกฎหมายป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลคือผมเนี่ยใช้ Food Panda วันดีคืนดีผมไม่อยากใช้ผมต้องลบออกได้ลบออกมาจากระบบ ไม่ใช่พอผมจะลบคุณเอาปุ่มออกอันนี้ไม่ได้นะพี่น้องประชาชนเอาใช้ไว้เป็นความรู้เลยเขาเรียกกฎหมาย PDPA ถ้าอยากจะรู้ว่า PDPA คืออะไรเนี่ยเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์ภาษาอังกฤษ PDPA คืออะไรมันจะออกมาเลยเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคนะครับนะคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับเรื่อง data นะข้อมูลส่วนบุคคลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปใช้บริการอะไรถ้าเราไม่อยากใช้แล้วเราก็ต้องยกเลิกได้ไม่ใช่บอกเฮ้ยพอจะยกเลิกปุ๊บเป็นไงลบปุ่มออกไม่ได้ทำไม่ได้นะแต่สุดท้ายฟู้ดแพนด้าเขาก็เอากลับมาแล้วแต่ผมเข้าใจฟู้ดแพนด้านะฟู้ดแพนด้าเนี่ยเขาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการชุมนุมประท้วงแต่เขาพลาดผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องคนที่เป็นแอดมินเนี่ยที่ไปดูแลเพจดูแลทวิตเตอร์เขาเนี่ยดันไปพิมพ์ข้อความในลักษณะแบบนั้นมันรุนแรงอ่ะนะครับนี่คือความผิดพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเนี่ยนะที่ดูแลเพจของบริษัทขายสินค้าบริการต้องระวังนะ
แต่ต้องให้ความเป็นธรรมฟู้ดแพนด้านะส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เคยใช้บริการเขาก็บริการดีเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดที่เขาต้องเป็นมันเป็นบทเรียนราคาแพงนะนะแพงมากเลยแค่พิมพ์ไม่พิมพ์แค่สามสี่บรรทัดว่าให้พ้นสภาพไม่สนับสนุนความรุนแรงไม่สนับสนุนการก่อการร้ายพิมพ์ไม่กี่คำถามเนี่ยไม่กี่คำพูด ต้องระมัดระวังนะครับนะมันมีกฎหมายอันเนี้ยนะอยู่เนี่ยที่ว่าเนี่ยอันนี้ก็นำมาเล่าสู่กันฟังดูสินมั่นคงประกันภัยเป็นไงแถลงการนะบอกล้างบอกเลิกไม่ใช่บอกล้างบอกเลิกกรมธรรม์ก่อนกำหนดกลัวว่าจะเป็นไงจะเจ๊งโอ้โหทัวลงเป็นเกือบตายกว่าจะออกมาขอโทษนี่ก็ช้าไปแล้วเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่เนี่ยจะทำอะไรผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องระวังมันประเด็นมันอ่อนไหวซื้อเรือดำน้ำเป็นไงลุงตู่ยังต้องถอยเลยเพราะว่าอะไรเพราะคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันทั้งเมืองอ่ะไม่อยากใช้คำว่าด่าเขาเรียกวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งเมืองว่าเฮ้ยวัคซีนไม่มีก็ต้องไปหาวัคซีนเตียงไม่มีก็ไปหาเตียงไม่จะไปหาเรือดำน้ำมาเนี่ยไอ้คำพูดแค่คำสองคำเนี่ยมันทำให้รัฐบาลต้องถอนลุงตู่ต้องถอยนะต้องหยุดจะไปต่อไม่ได้ต้องพอแค่นี้เพราะฉะนั้นอิทธิพลโซเชียลมีประโยชน์มากๆนะครับนะก็เป็นเรื่องฟู้ดแพนด้าก็เป็นอุทาหรณ์สินมั่นคงประกันภัยก็เป็นอุทาหรณ์ถามว่าสินมั่นคงประกันภัยก็บริการก็ยังโอเคผมก็เคยได้รับเชิญไปสอนหนังสือนะก็ภาพรวมก็ไม่มีอะไรแต่ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด โดนพี่น้องประชาชนโดนผู้บริโภคเขามองว่าเอ้ยเห็นแก่ตัวหรือเปล่าไงสมัยก่อนก็มีโรงพยาบาลดังเลยอันดับหนึ่งของประเทศเป็นโรงพยาบาลเอกชนอันดับหนึ่งของประเทศเป็นเจ้าของรายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ช่องใหญ่อันนี้ก็เหมือนกันครับเก็บเงินสมาชิกคนละหลักแสนหลักล้านวันดีคืนดีปรากฏว่าเอ้ยนะเก็บเงินก้อนไปเสร็จเอาไปหมุนไปสร้างโรงพยาบาลไปใช้จ่ายไปซื้อเครื่องมือแพทย์ได้เงินประชาชนตอนหลังตัวเองไม่มีปัญหาเรื่องเงินแล้วร่ำรวยแล้วก็เลยยกเลิกบอกว่าอะไรนี่โอ้โหคนไข้ที่มารักษาเนี่ยมันต้องรักษาฟรีตามเงื่อนไขรักษาไปรักษามาขาดทุนแล้วไม่ไหวจะขอยกเลิกนะคนที่เขาไปเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยไปซื้อเมมเบอร์เนี่ยกับโรงพยาบาลที่ดังที่สุดในประเทศไทยเจ้าของทีวีนะเขาก็ไม่ยอมมายกเลิกได้ไงนะนะที่คุณได้ประโยชน์เอาแต่คุณเสียประโยชน์ไม่เอาก็ไปฟ้องศาลแพ่งสุดท้ายศาลก็บอกแล้วยกเลิกไม่ได้นะคุณจะไปยกเลิกอะไรล่ะครับเวลาคุณเอาเงินประชาชนไปคนเราเป็นแสนเป็นล้านเก็บค่าเมมเบอร์คุณเอาไปสร้างโรงพยาบาลไปซื้อเครื่องมือแพทย์ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยพอตอนหลังโรงพยาบาลคุณดังคุณรวยคุณร่ำรวยมากมีเงินเป็นหมื่นๆแสนล้านตอนหลังคุณบอกเฮ้ยผมไม่อยากเอาลูกค้าพวกนี้เดี๋ยวผมคืนเงินคุณหมดทุกบาททุกตังค์ได้ยังไงล่ะครับนะเขาเรียกได้เอาเสียไม่เอาเนี่ยสุดท้ายก็โดนทัวลงคนด่ากันขึ้นว่ามีการฟ้องร้องที่ศาลนะไอโรงพยาบาลนี่ก็แพ้คดีนี่เขาเรียกว่าอะไรอย่าไปคิดแบบนายทุนอย่าไปคิดแบบจะเอาประโยชน์ด้านเดียวนี่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยสินมั่นคงก็เหมือนกันโรงพยาบาลที่ว่าเหมือนกันลงอยากจะรู้ว่าเป็นโรงพยาบาลอะไรที่เก็บเงินไปแล้วแล้วยกเลิกนะยกเลิกสมาชิกเข้าไปใน Google พิมพ์โรงพยาบาลยกเลิกสมาชิกกลัวเจ๊งรู้เลยเป็นโรงพยาบาลอะไรสินมั่นคงนี่ก็เป็นบทเรียนนะก็โดนอย่างเงี้ยไอ้ความน่าเชื่อถือก็เสียหายแต่ตอนหลังก็กลับมาแล้วแต่ลึกๆสินมั่นคงก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเขาไม่ได้คดโกงอะไรผู้บริโภคนะนี่บอกเลยนะ ก็เป็นบริษัทใหญ่นะมีหลักทรัพย์มีเงินมีทองเป็นหมื่นๆล้านไม่ได้มีปัญหาเรื่องฐานะแต่พอมาทำอะไรในยามวิกฤตเนี่ยประชาชนบอกโอ้ยซ้ำเติมประชาชนหรือเปล่านะตอนนี้รัฐบาลหรือใครแล้วแต่อย่าไปทำอะไรที่มันซ้ำเติมประชาชนนะตำรวจเนี่ยเวลาจะจับเนี่ยคนทำผิดกฎหมายตอนนี้ก็ต้องให้ใช้วิธีการยึดพื้นเพราะอะไรคุณจะไปให้เขาจ่ายค่าปรับเขาจะเอาเงินที่ไหนนะไม่มีหมวกกันน็อกก็ยึดพื้นไปเห็นนะสั่งยึดพื้นนะวิ่งรอบสนามไปนะครับแต่คุณไปปรับ500,000นึงไปเขาจะเอาที่ไหนจ่ายอย่าไปซ้ำเติมประชาชนนะทำผิดเล็กๆน้อยๆก็ต้องไปตักเตือนอย่าไปซ้ำเติมประชาชนอันนี้ก็ฝากไว้